ประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะก็ดัชนีเมื่อวันศุกร์นะคะก็ลงแรงลบไป13จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขายที่เบาบางนะคะจุดที่น่าสนใจของวันนี้ก็คือ MACD เนี่ยที่ตัดลงจากซิกแนลไลน์แล้วนะคะเป็นวันแรกในรอบ2เดือนนะคะนับตั้งแต่ตลาดที่ปรับตัวขึ้นมาจ้านะคะก็เรื่องทำให้เรามองน้ำหนักในทางลบมากขึ้นนะคะวันนี้เนี่ยก็ควรจะดูก่อนนะคะว่าน่าจะต้องสามารถกลับไปยืนเหนือ970ได้โดยเร็วนะคะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะปรับลงนะคะโดยเรามองไว้แนวรับไว้ที่950จุดนะคะซึ่งในใจเนี่ยอยากจะให้ลงมาดีกว่านะคะเพราะว่าจุด950เนี่ยน่าจะวัดได้นะคะว่าจะอยู่หรือจะไปนะคะก็สำหรับนักลงทุนระยะสั้นเนี่ยนะคะก็ควรจะรอดูสถานการณ์ก่อนรายตัวนะคะจะเป็นตัวทิสโก้นะคะตอนนี้เครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยยังให้ค่าสัญญาณบวกอยู่นะคะแล้วก็ราคาที่กลับขึ้นมายืนเหนือ EMA 200วันได้แล้วนะคะราคาปิดเนี่ยอยู่เหนือจุดนี้มา4วันนะคะก็ทำให้แนวโน้มเนี่ยยังคงดูดีนะคะช่วงสั้นเนี่ยถ้าอ่อนตัวบ้างแต่ว่ายังยืนบริเวณแนวรับเส้น200วันได้นะคะประมาณสัก36.50 บาทเนี่ยก็ยังสามารถที่จะซื้อนะคะเพื่อที่จะลุ้นไปที่แนวต้าน39บาทนะคะส่วนคัทลอสเนี่ยจะอยู่ที่35ค่ะถัดมาเป็นชลบุรีคอนกรีตนะคะหรือว่า CCP นะคะ 2-3 วันมานี้ก็จะเห็นวอลุ่มค่อนข้างหนาแน่นนะคะเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมานะคะเครื่องมือระยะสั้นเนี่ยกลับมาให้ค่าสัญญาณบวกนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยจะเห็นว่าลอยตัวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นนะคะก็คือ50แล้วก็25วันได้แล้วนะคะแนวโน้มช่วงสั้นก็เลยยังน่าจะดีอยู่นะคะเราก็มองแนวต้านไว้นะคะเป็นประมาณ 2.70 ถึง 2.74 นะคะส่วนแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่ 2.54 คัทลอสที่ 2.50 ค่ะถัดมาจะเป็น TCC นะคะ Thai Capital นะคะตัวนี้เนี่ยเราจะแนะนำขายนะคะเพราะว่าจะเห็นว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยแรงขายหนาแน่นนะคะเกิน 80% แล้วก็ดึงให้เครื่องมือ RSI แล้วก็ Modified Stochastic ที่ Overbought อยู่แล้วเนี่ยนะคะปรับตัวลงมานะคะก็คิดว่าราคาเนี่ยนะคะน่าจะไปไม่ได้นะคะคิดว่าขายดีกว่าแนวรับเนี่ยนะคะถ้าลงมารอบนี้จะอยู่ที่ 2.54 นะคะส่วนแนวต้านจะอยู่ที่ 2.90 นะคะ Cut Loss จะอยู่ที่ 2.50 ตัวสุดท้ายเป็นตัว Dtac ตัวนี้ก็แนะนำขายเหมือนกันนะคะเพราะว่าตัว Modified Stochastic เนี่ยส่งสัญญาณขายออกมาแล้วนะคะจากเขต Overbought ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีอยู่ก็ควรทำกำไรระยะสั้นออกมาก่อนนะคะเราก็คิดว่าถ้าหากว่ายังไงเนี่ยรอบนี้ไม่น่าผ่าน80บาท75สตางค์ไปได้นะคะส่วนแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ77บาทนะคะแล้วก็ Cut Loss อยู่ที่75.50 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิค